อดีตรองนายกเมืองพัทยาประสานเจ้าหน้าที่ลุยฝาดคนเร่ร่อนรีดทรัพย์ข่มขู่นักท่องเที่ยวหาเงินเสพยาบ้าเพื่อสร้างความมั่นใจฟรีวีซ่าช่วงไฮซีซั่นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้มีรายงานว่านายพัฒนาบุญสวัสดิ์อดีตรองนายกเมืองพัทยาได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงพฤติกรรมของสองผัวเมียที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใช้อาวุธมีดข่มขู่กันโชคทรัพย์แล้วนำไปเสพยาบ้ายาเสพติดจึงทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและหวาดกลัวจึงได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นอีกจากการตรวจสอบของกลุ่มเจ้าหน้าที่นำโดยพันตำรวจโทกองพลเดชคำภูสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยานายธนวัฒน์ตาลทองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์และจ่าเอกสเวตเพิ่มพูนตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจชำนาญการหัวหน้าเทศกิจเขตจอมเทียนได้พบเจอบุคคลเป้าหมายทั้งสองคนอยู่ที่บริเวณชายหาดจอมเทียนภายในตัวนั้นซุกซ่อนอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งจึงยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามทั้งคู่ผู้จาวกไปวนมาจำอะไรไม่ได้จึงส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนายพัฒนาบุญสวัสดิ์อดีตรองนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านร้องเรียนว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่ดีสร้างความหวาดกลัวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซั่นและช่วงฟรีวีซ่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถานเข้ามาท่องเที่ยวมากเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนย่านชายหาดจอมเทียนจึงเป็นตัวแทนชาวบ้านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบดังกล่าวพักอยู่กับใครบ้างอยู่ตรงไหนตอนเริ่มผมมานอนอยู่ข้างทางตรงนี้นอนตรงไหนตรงนี้ครับเอาแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอ๋อผมเจออยู่ที่นี่ผู้หญิงอะนะครับบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีแล้วส่วนมากกลุ่มเราพักอยู่ตรงไหนแบบไหนบ้างอะพอผมอยู่แค่ตลาดครับไม่ได้ไปไหนนอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ข้างตลาดแล้วพอรู้เบาะแสมาว่ากลุ่มพวกเราอยู่ที่ไหนพักที่ไหนอ๋อผมไม่ยุ่งผมมาที่นี่ผมไม่ยุ่งอะไรคนจังหวัดอะไรเนี่ยผมเหรอผมย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่บ้านเกิดบ้านเกิดที่ไหนบ้านเกิดผมต้องถามไม่ใช่เราอ่ะบ้านเกิดอยู่ไหนผมไม่อยู่นี่พ่อแม่ไม่มีครับพ่อแม่ไม่มีไม่เกิดที่ไหนอ่ะผมเกิดต่างประเทศเกิดจังหวัดประเทศอะไรที่ผมมาพูดดังๆไอ้อเมริกาอเมริกาไอ้เนี่ยผมต้องถามนะของรอบอเมริกาแล้วไอ้เนี่ยนะครับเขาผมมาต่างประเทศเจอร่วมเจอที่ไหนเจออยู่ขโมยเขานะไม่ได้ขโมยครับแน่ใจนะไม่มียาอันตรายเดี๋ยวขาดเอาดูตัดเองก็ได้ครับจะตัดเองเองตัวเองอ่ะอันนี้เป็นปอกอะไรใส่ปอกอะไรนิ้วจะขาดหรือว่าให้เขาตัดให้มันแข็งต้องปอกอะไรเนี่ยปอกอะไรเนี่ยเอาไปไปแน่ใจนะครับผมซองอะไรไม่แน่ใจซองอะไรเนี่ยหนูนิวส์24อภิชาติสุขยืนภาพข่าวนิวราทิพย์ศรีรายงาน